นะขอบคุณหลายๆขอบคุณนี่นะผู้บริหารยุคใหม่อย่างนี้นะครับพอเรียกที่ยากเนี่ยตัวเองนะครับขอชื่นชมแต่ในนึกแล้วนี่นะครับมาลบคนเองเนี่ยหน้าตนต้องสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดูดีอยู่ครับผมครับผมพี่น้องท่านผู้บริหารนะครับใน400กว่าโรงเรียนที่มันจัดมาคือสสบริหารมาก็คือรัฐมนตรีสำนักงานต่อไปก็จะเป็นอะไรครับเป็นรถตู้ตอนนี้ทุกท่านทราบแล้วนะครับในแวดวงการศึกษาว่ามันเกิดการทับซ้อนเกิดการทับซ้อนของการบริหารจัดการในการตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับแต่คำสั่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ก็คือยกเลิกคำสั่งที่19ทับ2560ลงวันที่3เมษายน2560นะครับก็คือเป็นคำสั่งของการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาคนะครับก็คือเป็นคำสั่งที่เอาอำนาจตามมาตรา53จากพระราชบัญญัติการข้าราชการครูและบุคลากร47มาเป็นอำนาจของกสจ.นะครับคือมุมมองว่าทำไมต้องให้ยกเลิกขาดความเป็นประชาธิปไตยครับเพราะว่าคณะกรรมการนั้นมาเยอะกับมาเยอะมาหลายฝ่ายแต่ไม่มีครูและผู้บริหารสถานศึกษานะครับมาหลายฝ่ายแล้วก็จึงถามว่าเอ้าย้ายตำรวจย้ายทหารทำไมแม่ว่าครูไปนั่งอยู่ในบอร์ดย้ายบ้างนะครับย้ายข้าราชการนายอำเภอผู้ว่าหรือว่าปลัดจังหวัดทำไมไม่มีครูไปนั่งพอจะย้ายครูมีทั้งผู้ว่ามีทั้งนายอำเภอมีทั้งอะไรต่างๆนะครับนั่นคือเกิดความไม่เป็นธรรมความไม่สมบูรณ์นะครับจึงอยากให้ยกเลิกไม่ใช่อยากเลยขอวิงวอนผู้มีอำนาจยกเลิกคำสั่งที่19/2560นะครับ